สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานก็กลับมาพบกับพี่หมอเหมือนเดิมนะครับที่เชียงกงบางพีกม.12นะครับร้านธนันอลัยยนต์นะครับที่ซอย6นะครับที่ซอย6นะครับก็มาไม่ยากนะครับตรงนี้ในเรื่องของการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับถนนก็เส้นใหญ่นะครับถ้ามาติดถนนใหญ่ครับถ้ามาจริงๆแล้วก็ในช่วงของเช้านิดนึงเนี่ยก็จะดีกว่าเพราะว่าพวกช่างพวกอะไรยังไม่เข้ามาหาอะไรหาของกันเยอะนะครับถ้าเกิดว่ามาสายแล้วประมาณสัก11โมงเที่ยงเนี่ยโอ้โหคนจะเยอะมากนะครับที่จอดรถยากนะครับที่จอดรถจะหายากนิดนึงนะครับแต่ว่าที่หน้าร้านธนาลัยยนต์เนี่ยก็จะมีที่จอดรถให้ใช่ครับนะครับเอาไว้สำหรับลูกค้าโดยเฉพาะก็จะจอดได้2คัน3คันนะครับตรงนี้ก็จะมีที่จอดให้ถ้าเกิดว่าไม่มีที่จอดก็อาจจะไปจอดที่ข้างๆอาจจะเดินไกลนิดนึงตรงนี้นะครับเพราะว่าผมก็ไปจอดตรงนั้นเหมือนกันนะฮะเดินไปนิดเดียวออกกำลังกายดูของนู่นดูนี่แป๊บเดียวถึงแล้วนะครับตรงนี้ก็ที่ร้านธนาลัยยนต์นะครับเชียงกงบางพีซอย6เท่านั้นใช่ครับก็ซอยอื่นนี่ไม่ใช่ครับเพราะว่าที่นี่ขายเฉพาะอะไรเบ้นอย่างเดียวนะครับยี่ห้อเดียวหมอเฉพาะโรคหมอเฉพาะโรคก็คือยี่ห้ออื่นขายไม่เป็นและไม่มีจะขายด้วยรู้ไหมครับว่าในความชำนาญในเรื่องของประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ Mercedes Benz นะครับก็ต้องบอกว่าแห่งเดียวในเมืองเชียงกงเลยดีกว่านะครับที่เป็นขายอะไร second hand นะครับเป็นขายอะไรมือสองจากเมืองนอกนะครับขายยี่ห้อเดียวนะครับก็มีทั้งของเก่าของใหม่ก็มีใช่ไหมครับของใหม่ก็มีนะครับของใหม่ก็อาจจะเป็นของวัดโสมใช่ครับจะเป็นของแท้จะเป็นของวรจักรนะครับของอะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะมีนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องให้ลูกค้านะก็จะต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าของแท้เนี่ยมันก็จะมีรับประกันให้มากกว่าใช่ครับนะครับสูงกว่ามันจะเป็นของพวกที่ก๊อปหรือว่าของเทียบอะไรพวกนี้ราคาจะถูกแต่ว่าไม่ได้รับประกันใช่ครับถูกไหมฮะไม่ได้รับประกันให้คุณภาพก็จะต่ำลงเพราะว่าที่ทั่วๆไปเขาทำกันก็คือเขาก็จะใช้เรียกว่าอย่างเงี้ยก็คือไม่มีการรับประกันของสินค้าแต่ถ้าเมื่อมีการรับประกันเนี่ยปีนึงหรือ8เดือน6เดือนอะไรก็ว่ากันไปนั่นคือของแท้แน่นอนตรงนี้กล้ารับประกันให้นะครับก็เป็นทางเลือกอีกทางนึงครับท่านผู้ชมครับที่ใครที่ใช้รถ Mercedes Benz นะครับก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าคิดว่าแพงหรือว่าคิดว่าตัวนี้นะครับยากก็ที่นี่โดยส่วนใหญ่จะมีเกือบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับรถคลาสสิกนะครับตะกี้ที่ดูๆก็ยังมีบางชิ้นนะครับไม่ได้มีหมดรถคลาสสิกพวกกระจังหน้าพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ยังพอมีบ้างนะครับเป็นบางชิ้นถ้ายังไงก็โทรเข้ามาครับตอบถามได้ครับครับโทรเข้ามาหาผู้จัดการคุณบัญชานะครับก็เป็นผู้จัดการประจำอยู่ที่นี่นะครับก็อยู่มากี่ปีแล้วเนี่ย6ปีแล้วครับปีแล้วนะครับในเรื่องของ6ปีแล้วก็อยู่ที่ศูนย์บริการมาอีกนะครับจากที่ทราบประวัติมาก็คืออยู่ที่ศูนย์บริการมาอีกหลายปีเป็น10ปี10กว่าปีนะครับตรงนี้ก็คือประสบการณ์ล้วนๆของผู้ที่ขายนะครับผู้ที่ขายอะไร Mercedes-Benz นะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมชมนะครับเพื่อการก็เอาของดีมาให้ดูนะครับคือหัวใจของเครื่องยนต์เลยนะครับที่เอามาให้ดูนี่คนจะกลัวกันมากในเรื่องว่ากล่องเสียหรือเปล่าหรือว่าถ้าญี่ปุ่นเขาเรียก ECU ใช่ไหมแต่ว่าถ้าของรถยุโรปเนี่ยเขาจะเรียกคอนโทรลนะครับกล่องคอนโทรลยูนิตนะครับตรงนี้ก็เป็นกล่องที่ควบคุมในการจุดระเบิดในการจ่ายน้ำมันใช่ไหมฮะในการที่ว่าสั่งงานให้เครื่องยนต์ทำงานครบสูบหรือไม่ครบสูบนะฮะก็จะมีกล่อง4สูบกล่อง6สูบใช่ไหมฮะกล่อง8สูบนะครับก็จะเป็นอีกอย่างนึงถ้าเป็นกล่อง8สูบนะครับอันนี้ก็จะแยกกันไปก็เวลาซ่อมก็จะแพงแยกกันไปครับผมถูกมั้ยฮะ8สูบก็แพงหน่อยเพราะว่าในการที่ว่าลูกสูบเยอะนะครับในฟังก์ชันหรือออปชันของเขาก็อะไรก็ค่อนข้างเยอะตามก็อาจจะแพงขึ้นไปนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวนะครับถูกมั้ยฮะครับคือพี่เบิร์ดสั่งงานมาแล้วว่าซ่อมได้นะครับคือซ่อมได้หมดตัวนี้คือซ่อมได้หมดนะก็ไม่ต้องกลัวแล้วครับคือในการที่ว่า
มันเสียอาการเป็นยังไงก็ขอว่าให้บอกอาการมานะครับทางร้านพลาไหลยนต์ก็รับซ่อมด้วยใช่ครับถูกไหมฮะรับซ่อมด้วยไม่ว่าจะเป็นกล่องคอนโทรลนะครับจะเป็นกล่องอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับพวกระบบไฟฟ้ากล่องเบาะนะครับพวกนี้ก็คือรับซ่อมหมดนะครับก็ถือว่าไม่ต้องเปลี่ยนใหม่แต่ถ้าถามว่าเปลี่ยนใหม่ดีไหมถ้ามีเกิดอาการไหม้ก็ถามว่าก็บอกว่าดีคุ้มเพราะว่าถ้าเกิดอาการไหม้แล้วส่วนใหญ่แล้วซ่อมขึ้นมาก็จะได้ประเดี๋ยวประเดานะครับถ้าเกิดว่ามีการจะจำหน่ายรถออกหรือว่าขายรถออกอย่างนี้ก็ชั่วคราวได้ครับชั่วคราวได้ใช่ไหมผู้จัดการเพราะว่าใช้ถาวรคงลำบากนิดนึงครับเพราะว่าในการซ่อมไหม้เนี่ยมันจะลามไปทั้งหมดเลยทั้งแผงวงจรทั้งระบบเลยมันก็จะทำให้อายุการใช้งานสั้นลงนะครับบางทีว่าไม่ใช่ว่าส่งมาซ่อมแล้วจะซ่อมได้หมดถูกไหมผู้จัดการใช่ครับนะครับตามประสบการณ์ของช่างเนี่ย คือไม่ใช่ว่าจะซ่อมได้หมดนะครับบางทีเนี่ยส่งมาซ่อมแล้วบางทีช่างอาจจะดูแล้วไม่คุ้มซ่อมไม่คุ้มนะควรเปลี่ยนมากกว่าต้องส่งคืนต้องแจ้งให้ครับก็คือจะส่งคืนให้ท่านผู้ชมตรงนี้แล้วก็เอาเป็นเชียงกงรหรือจะเปิดเป็นของใหม่ตรงนี้ก็อยู่ที่ศักยภาพของท่านผู้ชมแล้วครับนะครับก็ถ้าเกิดจะซื้อของเชียงกงก็ต้องมีการคุยกันถึงเรื่องรับประกันใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับว่าถ้าเป็นของใหม่นะครับเขาก็ต้องมีรับประกันให้แน่นอนนะครับแต่โอ้โหแพงเวอร์ถ้าเป็นของใหม่ก็อาจจะรับไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เลยตัวนี้ครับนะครับของเครื่องที่ยอดนิยมเลยที่เริ่มเสียกันบ่อยๆแล้วครับอายุการใช้งานใช่ครับนะครับตอนนี้10กว่าปีแล้วตัวนี้ใช่ครับก็เริ่มเสียกันบ่อยๆอันนี้เป็นกล่องของ6ไซเคิลนะครับ6ไซเคิลก็คือปกสูบนะครับปกสเลนเดอร์ก็คือเป็น6สูบนะครับก็เป็น E280 เครื่อง104ครับผมใช่ครับนะครับเครื่อง104เป็นเครื่องทวินแคมนะครับทวินแคม24วาล์วครับนะเป็นเครื่อง6สูบนะครับเป็นเครื่อง6สูบตัวนี้ก็เริ่มมีอายุการเสียบ่อยแล้วนะมีมาซ่อมบ่อยไหมตัวนี้ก็มีมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆใช่ครับก็แล้วแต่ว่าเสียนะแล้วแต่อาการนะครับบางคนอาการไม่เหมือนกันนะครับครับเนี่ยครับดูนะอันนี้ก็คือเป็นเลขบอดี้เป็นเลขของเครื่องยนต์นะครับเป็นเลขเครื่องยนต์104นะ942นะครับเป็นเลขของตัวเครื่องยนต์ใช่ครับไม่ฮะรหัสเครื่องยนต์ตรงนี้เป็น6สูบนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอาการไหม้หรือว่ามีกลิ่นเหม็นไหม้ขึ้นมาเลยก็ไม่สมควรซ่อมดีกว่าซ่อมครับนะครับจะเอามาให้ดูได้ถูกไหมฮะว่าก็อยากซ่อมดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเป็นของเชียงกงหรือว่าอาการของมันจะเกิดเดินไม่เต็มสูบนั่งในรถแล้วสั่นดึกนะครับอันนั้นก็โอกาสเป็นไปได้แต่ว่าไม่เสมอไปนะครับท่านผู้ชมครับอาจจะเป็นปลั๊กหัวเทียนคอยจุดระเบิดหรือว่าหัวเทียนก็เป็นไปได้ตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายตัวเลือกสุดท้ายนะครับก็คือต้องฟันธงราคามันสูงมากครับครับก็คือต้องเช็คจากงานจากง่ายไปหายากก่อนครับผมได้ครับคือถ้าไม่ได้จริงก็คือต้องขออู่นะครับขออู่เขาลองนิดนึงเพราะว่าโดยส่วนใหญ่อู่เขาจะมีให้ลองใช่ครับนะครับเขาจะมีตัวเทสไดก็คือตัวลองก็เสียบเข้าไปปุ๊บนิ่งเงียบสนิทเลยก็โอเคฟันธงได้ว่าเสียแน่นอนเสียแน่นอนจะเอาเป็นของใหม่ของเชียงกงหรือของซ่อมก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งตรงนี้นะครับก็เทคนิคในการตรวจเช็คของเครื่องยนต์เวลาอาการของตัวนี้ก็คือเครื่องสั่นเครื่องหอบนะครับเบาดับติดไม่เต็มสูบเดินไม่เต็มสูบนี่แหละครับพวกนี้ครับคืออาการของตัวเป็นที่เกาะใช่ครับนะครับเป็นที่เกาะแต่ว่าไม่เสมอไปอย่างที่พี่หมอกับผู้จัดการบอกตะกี้นี้ว่าต้องเช็คจากง่ายไปหายากนะฮะบางทีเนี่ยอาจจะไปโดนน้ำล้างเครื่องล้างอะไรมาต้องระวังให้ดีตรงนี้นะครับทำให้ลามถึงเกาะได้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไปฉีดค้างเครื่องอะไรเรียบร้อยปุ๊บติดเครื่องไอ้น้ำอยู่ในบ้านหัวเทียนเต็มเลยช็อตไฟโดดลงกาวเครื่องสั่นเงี้ยโอ้ยไม่มีเวลาเข้าอู่เพราะว่าไอ้ทางปั๊มหรือว่าทางที่ล้างรถคาแคร์อะไรพวกนี้มันไม่รับผิดชอบอยู่แล้วเพราะว่าไม่ใช่อาชีพเขาใช่เขาก็จะบอกว่าพี่ผมขอโทษนะครับคำเดียวเนี่ยครับทำให้ปล่อยทิ้งไว้นานนะครับยิ่งนานยิ่งกล่องเสียใช่เอาพูดแบบภาษาชาวบ้านเลยถ้าปล่อยยิ่งไว้นานเนี่ยกล่องยิ่งทำงานหนักยิ่งพยายามจะทำให้มันเดินเต็มสูบมันร้อนในตัวมันเองจนไหม้จนเสียนะครับตรงนี้ตอนนี้คือข้อเตือนนะครับไม่ใช่ว่าเบนซ์อย่างเดียวนะทุกรุ่นครับทุกยี่ห้อต้องบอกอย่างนี้เลยผู้จัดการทุกยี่ห้อทุกค่ายทุกยี่ห้อ
เหมือนกันหมดครับใช้หลักการเดียวกันตรงนี้นะครับใช้หลักการเดียวกันที่เอามาโชว์เนี่ยครับก็คือตรงนี้ก็จะเป็น C220 นะครับ C220ก็จะมีพาร์ทนัมเบอร์ของเขานะครับจะมีพาร์ทนัมเบอร์ของเขานะ C220ก็จะมีหลายรุ่นจะมีรุ่นยิงอินฟราเรดที่กระจกจะมีรุ่นยิงรีโมทธรรมดาที่ประตูนะครับก็จะมีหลายรุ่นแต่จริงแล้วก็ใช้งานกันได้แต่ว่าถ้าผิดเบอร์ไฟมันก็จะกระพริบ2ดวงถูกไหมใช่ครับที่กระจกมันก็จะกระพริบเป็นดิสโก้เทคเวลากลางคืนนี่ตาลายอยู่ในที่มืดนี่ตาลายเลยกระพริบเขียวแดงแล้วก็ประมาณสัก10วินาทีถึง15วินาทีก็จะดับนั่นก็คือกองผิดรุ่นนะครับแต่ว่าสตาร์ทได้แต่ว่าต้องสลับขั้วคอยนิดนึงใช่นะที่พี่หมอทำเนี่ยคือสลับขั้วคอยก็ใช้ได้หรือว่าสำรองใช้ไปก่อนได้สลับขั้วคอยให้มันคือมันผิดเบอร์นะครับก็คือการจุดระเบิดมันจะผิดออกไปก็ต้องสลับขั้วคอยจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายนะครับแล้วก็เสียบลงไปก็ติดแล้วครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเทคนิคของช่างนะครับก็เรื่องของตัว C card เนี่ยครับตัว C card ก็จะใส่กับ E ได้ E20 นะ E20 ได้นะครับจะใส่กับ E20 ได้แต่ว่าถามว่าดีไหมไม่ดีครับถูกไหมฮะแต่ว่าใส่ได้ติดเครื่องได้อะไรได้แต่จะอาจจะมีอาการหอบนะครับอาจจะมีอาการหอบหรือ RPM หรือว่าวัดรอบสวิงถูกไหมฮะจะมีอาการสวิงก็คือการเผาไหม้เนี่ยมันไม่สมบูรณ์เพราะว่าเขาไม่ได้ฟิกออกมาสำหรับว่าเครื่องตัวนี้ต้องใช้กล่องเบอร์นี้ถ้าเป็นกล่องเบอร์เดียวกันไม่เป็นไรใช้ได้เบอร์รถรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นตัวกล่องล็อกบอดี้ครับผมก็คือจะเอาของกล่องรถคันนี้มาใส่คันนี้ไม่ได้แล้วรถรุ่นเดียวกันแต่ซ้ำกันไม่ได้ครับรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันครับผมนะครับแต่คนละเลขเครื่องเลขซีใส่กันไม่ได้แล้วไม่ได้ครับนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของรถปีใหม่ๆนะครับตรงนี้ปีใหม่ก็ต้องข้อควรระวังนิดนึงเวลาล้างเครื่องนะครับตรงนี้ที่จะทำให้กล่องไม่เสียก็คือในการล้างเครื่องอย่าไปล้างเลยครับมันเป็นหน้าที่ช่างเขาบอกเขาเช็ดให้เพราะว่าบางที่มันไม่มีความชำนาญถูกไหมพวกล้างรถพวกจะเป็นที่ต่างๆเนี่ยเอาน้ำไปฉีดก็เรียบร้อยร้อยครับครับช็อตแน่นอนนะครับต้องระวังนะครับทุกค่ายทุกยี่ห้อตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนเอาในการเปลี่ยนนะครับเพราะว่าราคานี่คงเหมือนกันถูกไหมครับเพราะว่ามันใส่กันได้หกสูบอาจจะแพงกว่านิดนึงใช่หรือว่าถูกกว่าแพงกว่าแพงกว่านิดนึงนะครับหกสูบเอาอย่าง E280เนี่ยนะครับของใหม่นี่น่าจะเคยเบิกผมน่าจะเบิกเคยเบิกมา70,000-80,000 บาทครับลูกหนึ่งนะครับอันนี้ขายอยู่เท่าไหร่ของขายอยู่15,000ครับ15,000โอ้โหท่านผู้ชมครับถ้าซ่อมก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะใช่ครับไม่หนีกันเท่าไหร่ครับเออแต่ซ่อมนะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมว่าถ้าไม่ใช่ไหมเขามีรับประกันให้กี่เดือนนะครับ6 เดือนอาจจะคุ้มกว่านะลองพิจารณาดูนะครับท่านผู้ชมครับเพราะซ่อมเนี่ยรับประกันต้อง6 เดือนแต่ถ้าเป็นของเชียงกงก็น่าจะ7 วันนะครับน่าจะ7 วันแต่ใส่นี่เสียบลงไปก็รู้แล้วครับภายใน1ไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็รู้แล้วว่าเครื่องหายสารหรือเปล่าแต่ทีนี้ว่าอยู่ที่ช่างนะครับอยู่ที่ช่างถ้าช่างวิเคราะห์ไม่ชัวร์ไม่เจ๋งหรือว่าไม่มีประสบการณ์ใส่ไปช็อตเลยนะครับถ้าสมมติมันเป็น E28เพราะสายคอยหรือสายไฟวัดฉีดเนี่ยมันชอบช็อตอยู่แล้วถ้าไม่เช็คพวกนี้ดูก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับเวลาถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนกล่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็น E20 C20 E280 นะครับตรงนี้ก่อนจะเปลี่ยนกล่องให้ช่างเขาเช็คดูสายไฟวัดฉีดก่อนเพราะตัวนี้มีปัญหาเลยครับตัวทำให้กล่องช็อตอีกอย่างหนึ่งถูกไหมฮะตรงนี้เนี่ยถ้าอยู่ดีแล้วกล่องช็อตปุ๊บก็เอากล่องใหม่ไปเสียบทั้งที่ไอ้สายไฟเขาฉีดกรอบแตกแล้วชนทองแดงติดกันเลยไม่ปอกดูก่อนกล่องพังอีกกล่องหนึ่งแน่นอนครับตรงนี้ต้องระวังนะครับต้องบอกว่าระวังเลยนะครับตรงนี้ก็15,000ถ้าเป็นของเชียงกงนะครับถ้าซ่อมนะครับก็อยู่ประมาณหมื่นเท่าไหร่ประมาณ12,000-13,000นะอยู่ที่อาการเสียแพงสุดก็คือ12,000-13,000ครับอาจจะไม่ถึง10,000ก็ได้ถ้าเกิดว่าเสียน้อยนะครับ C card E card ราคาเท่ากัน6สูบอาจจะแพงกว่ากัน 1,000นะครับตรงนี้แล้วก็ต่อไปก็อีกนิดนึงครับเป็นโมดูลนะครับเขาเรียกโมดูลหรือสวิตชิ่งไอ้นี่ตัวเจ้าปัญหาของ C200 E200 ถูกไหมครับผมตรงนี้เบอร์70นี่ E200นะครับตัวมีปัญหาเลยตัวนี้นะครับที่ร้านซ่อมไหมซ่อมรับส่งซ่อมกันครับก็เขาซ่อมได้เหมือนกันครับไม่เป็นไรครับตรงนี้ก็ซ่อมได้เหมือนกันครับคือมีเอามาเพราะว่ายัง
บางทีซ่อมไม่ได้ครับแต่ที่นี่ซ่อมได้นะครับร้านธนาลายนซ่อมได้ดูอาการนะครับผมเพราะว่ามันเหมือนกันหมดที่อาการนะครับแต่ตัวนี้น่าจะซ่อมแพงนะครับน่าจะหลัก 20,000 20,000 ขึ้นครับนะครับน่าจะหลัก 20,000 อย่างน้อย 20,000 นะครับต้องดูว่าอะไรเสียเขาขายเชียงกงก็ตัวนึงก็อยู่ 20,000 กว่าบาทใช่มั้ยตัวนี้ณตอนนี้ขายกันอยู่ 35,000 นะครับ 35,000 เลยเหรอครับโอ้โหหายากมากหายากมากเพราะว่าญี่ปุ่นจะไม่มีนะครับญี่ปุ่นจะใช้กล่อง HFM นะครับไม่ใช่ครับชิ้นใช่เป็น200แต่ใช้ HFM ใช้กล่องพวกนี้นะครับถ้าญี่ปุ่นจะเป็นเครื่องตัวใหม่ละนะครับตรงนี้ก็โอ้โหได้ความรู้ไปนะครับได้ความรู้ไปเยอะไม่ว่าท่านจะใช้รถญี่ปุ่นหรือรถยุโรปรถเกาหลีนะครับก็เป็นหลักการเดียวกันนะครับให้ตรวจเช็คสายฟงสายไฟอะไรให้เรียบร้อยนะครับอะไรคอยจุลระเบิดช็อตอะไรหรือเปล่าก่อนที่จะเปลี่ยนกล่องกล่องนี่คือสุดท้ายเลยคืองานหนักสุดนะครับคืองานหนักสุดตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ดูรายการสปีดคาร์คลินิกแล้วก็ขอบคุณท่านผู้จัดการที่ให้คำชี้แนะกับตรงนี้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมก็คงจะได้อะไรไปเยอะนะครับกับเทคนิคของช่างตรงนี้แล้วก็ในเชิงช่างนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่หมอก็ต้องทำหน้าที่พามาที่เชียงกงบางพีกม.12อีกเหมือนเดิมนะครับตรงนี้มีอะไรบ้างจะเป็นรถยุโรปรถญี่ปุ่นรถเกาหลีนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลากหลายกันดีกว่านะครับอาทิตย์หน้าพบกันครับหมดเวลาแล้วต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแล้วพี่หมอครับก็ขอขอบคุณบริษัทน้ำมันเครื่องนะฮะบริษัทโททาลออยล์ประเทศไทยนะเป็นน้ำมันเครื่องที่มาตรฐานระดับโลกนะครับของฝรั่งเศสเขาพวกทีมฟอร์มูล่า1ก็นะฮะก็มีเห็นป้ายโลโก้ติดอยู่นะครับทีมพวกซีตองพวก WRC ก็มีป้ายโลโก้ติดอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ที่ศูนย์ซ่อมเบนทนันของพี่หมอก็ใช้อยู่นะครับพี่หมอจะเลือกเกรดน้ำมันใช้ตรงนี้ไม่ต้องกลัวครับในเรื่องของความมาตรฐานของน้ำมันเครื่องยี่ห้อนี้ครับแล้วก็แว่นออกเรนะครับก็แว่นที่นักกีฬาระดับแชมป์โลกใส่กันทั้งเท่นะฮะทั้งได้ประโยชน์ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการถนอมสายตาด้วยนะครับแล้วก็น้ำดื่มรสโคล่านี่เลยค่ะครับอาซีค่ะเป็นน้ำดื่มสูตรเดียวกับของอเมริกาเขานะครับถ้าเกิดว่าอากาศร้อนแบบนี้ก็ต้องดื่มน้ำดื่ม RC รสโคล่านะครับแล้วก็มีหลากหลายอีกหลากหลายรสนะครับมาด้วยให้ริมลองครับตรงนี้ก็ซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศละนะครับกับยุคปัจจุบันนี้มีตั้งแต่ยุคอดีตนะคะจนปัจจุบันนี้พัฒนามาโอ้โหรสชาติอร่อยกว่าเดิมเป็นยุคแรกๆเลยของน้ำดื่มที่มีรสเขาเรียกว่าเป็นน้ำอารมณ์อ่ะนะครับตรงนี้หาดื่มได้แล้วนะคะพิสูจน์ความอร่อยกันได้แต่ที่สำคัญค่ะผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยผู้สนับสนุนหลักของเราต้องสถานที่ถ่ายทำค่ะต้องขอขอบคุณศูนย์ซ่อมเบนซ์ธนันนะคะมีปัญหาอยากปรึกษาไม่ได้แค่ในรถเบนซ์นะคะหรือว่ารถอื่นๆสามารถมาปรึกษาพี่หมอได้ไหมคะก็ได้ครับก็ได้ครับนะคะหรือว่าถ้าเกิดรถเบนซ์ต้องแนะนำที่นี่เลยนะคะและที่สำคัญค่ะผู้ใหญ่ใจดีของเราอีกหนึ่งท่านนะคะต้องการอะไรมือสองนะคะต้องการอะไรคุณภาพดีนะคะต้องถนัดอะไรยนต์ซอย6บางพีเท่านั้นพี่หมอฟังนิดนึงค่ะมีอะไรเกี่ยวกับอะไรบ้างเอ่ยก็เป็นรถเบนซ์ยี่ห้อเดียวครับที่ขายยี่ห้อเดียวในเชียงกงบางพีกม.12ท่านที่จะซื้ออะไรเบนซ์ก็ต้องเลือกที่ซอย6นะครับเท่านั้นนะคะซอย6บางพีของเราค่ะและอย่าลืมนะคะคเป็นแฟนคลับของเราติดตามชมรายการของเราก็กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเราได้นะที่ Facebook Speed Car Clinic TV ค่ะครับก็วันนี้นะครับเรา2คนนะฮะก็ต้องใช้คำว่าหมดเวลาลงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าท่านจะดูรายการ Speed Car Clinic ของเราก็ทุกวันอาทิตย์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ทาง True Vision 691ช่อง Speed Channel นะครับตรงนี้ถ้าพี่หมอมีเวลาก็จะไปช่วยตอบในรายการ Speed Talk นะครับจันทร์ถึงศุกร์ 3:00 น. ถึง 5:00 น. เป็นรายการสดๆที่ตอบปัญหาเรื่องรถยนต์เหมือนกันนะครับตรงนี้ครับก็วันนี้ขอให้มีความสุขกับวันครอบครัวครับวันอาทิตย์ขอให้ท่านไปทานอาหารร้านอร่อยๆนะครับแล้วก็การเดินทางปลอดภัยทุกประการกลับบ้านโดยสวัสดิภาพวันนี้เรา2คนลาก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ